อยู่บ้านอีกแล้วครับวันนี้ก็อยากกินของอร่อยนะครับออกไปข้างนอกไม่ได้ก็ต้องทำเองนะครับวันนี้ก็จะมาทำ spicy pasta นะครับอันนี้หมูสับผัดไว้กับพริกป่นนะครับแล้วก็มีใส่ผงโหระพาลงไปนะฮะจริงๆมันเป็นโหระพาอบแห้งแล้วก็อันนี้มีเบคอนที่ว่าผัดไว้แล้วแล้วก็มีหอมเจียวกับกระเทียมเจียวลงไปผัดนะครับง่ายมากก็ผัดไปผัดมานะครับตามอัธยาศัยนะฮะอันนี้ก็มีเส้นสปาเกตตี้นะครับก็ต้มมา12นาทีแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกพักเอาไว้แล้วก็ง่ายมากมาถึงเราก็คลุกไปคลุกมาเครื่องปรุงก็มีใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยครับเพราะว่าเราอยากให้มันมีความหอมน้ำปลาก็ได้ประมาณนี้ครับก็เตรียมพร้อมให้กินกินพร้อมกับผัดผักที่ทำไว้นะครับนี่ให้ดูอีกรูปหนึ่งอร่อยมากนะครับและก็รอดไปอีกหนึ่งมื้อสวัสดีครับ